สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้จะมาเล่าเรื่องการอบรมโค้ชฟุตบอลพรีไลเซนส์ของกรมพละศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับแล้วก็การอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานระดับที่1 ครับของกรมพละศึกษาอีกเช่นกันก็จะเป็นการมาเล่าเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างกรมพละศึกษากับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเอางี้กันง่ายๆเลยกรมพละศึกษาเป็นหน่วยงานของราชการนะครับเวลาฝึกอบรมก็จะใช้งบหลวงหรืองบของทางราชการก็จะมีงบประมาณมาแต่ละปีให้ไม่เท่ากันครับมีมาหลายส่วนแล้วกรมพละศึกษาไม่ได้มีการอบรมเฉพาะฟุตบอลครับก็จะมีฟุตบอลฟุตซอลว่ายน้ำรักบี้แบดมินตันตะกร้อกีฬาทุกชนิดซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับผิดชอบครับก็สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเลยนะครับก็จะมีการอบรมกันตลอดปีก็จะเฉลี่ยกันไปแต่ละชนิดกีฬาแล้วก็ส่วนมากผู้ที่เข้ามาอบรมก็จะเป็นครูพละครับตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศอย่างในรุ่นผมที่อบรมทีไรเซ่นก็เป็นปี63นะครับ2563หรือปี2020ซึ่งเป็นก่อนเวลาที่จะเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิดครับพอหลังจากผมอบรมเสร็จปุ๊บไม่นานหลังจากนั้นก็ล็อกดาวน์เลยครับทำให้หลายๆคนซึ่งกำลังทำงานอยู่ก็ละส่ำละสายครับปีที่ผมอบรมก็เป็นวันที่20มกราคม2563ถึงวันที่24มกรานะครับอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ตรงนวนครปทุมธานีแล้วเนี่ยแหละซึ่งการอบรมก็ใช้เวลา5วันครับอบรมตั้งแต่เช้าเลยครับก็อยู่ในห้องเรียนเรียนภาคทฤษฎีเป็นภาคทฤษฎีก่อนแล้วก็พอแดดร่มลมตก 16:04 นก็ลงไปภาคสนามซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ก็จะมีสนามฟุตบอลมาตรฐานให้เราลงไปอบรมกันครับแล้วก็พอ 18:00 ก็จะมารับประทานอาหารเย็นแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดขึ้นห้องเรียนอีกครับเช้ามานั่งอบรมเย็นๆสบายเย็นมาก็ลงไปภาคสนามไปนวดตัวให้นวมเลยแล้วก็เย็นก็ขึ้นไปอบรมในห้องเรียนอีกทีก็เป็นในเรื่องของการทำกิจกรรมกลุ่มเขียนแผนการฝึกเขียนมันโค้ชต้องเขียนแผนการฝึกเป็นนะครับเขาก็จะมีเป็นแบบฟอร์มให้เป็นเขียนโคชชิ่งพอยต์วันไหนจะฝึกเท่าไหร่เขียนตารางฝึกอะไรประมาณนี้ก็จะเลิก 3:00 ตอนกลางคืนก็จะมีข้าวต้มรอบดึกให้ด้วยนะครับอร่อยทีเดียวยังคิดถึงตอนช่วงปี63อยู่เลยพอหลังจากนั้นทุกอย่างครับเงียบสงบเพราะโควิด19ก็มีมาจากทั่วประเทศเลยนะครับตั้งแต่เหนือจรดใต้ก็มีครูมาหลายท่านครับก็เป็นครูพละทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใน Facebook ครับก็แวะไปกดไลค์ไปเล่นไปแวะเยี่ยมเยียนกันบ้างครับแล้วก็หลังจากนั้นเหรอนึกก่อนหลังจากที่คลายล็อกดาวน์ไปแล้วเขาก็เพิ่งมาเปิดรุ่นต่อๆมานะครับก็ปี65นี่เองครับที่เพิ่งเปิดได้เต็มๆก็ต้นปีเนี่ยครับตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม2565เป็นต้นมาครับส่วนของสมาคมฟุตบอลนะครับเขาก็จะเปิดก็จะมีเพจของสมาคมฟุตบอลครับก็จะเปิดอบรมโค้ชซึ่งจะมีสมัยรุ่นที่เป็นผมอบรมนะครับมันจะมีเป็นอินโทรดักทอรี่นะครับของสมาคมฟุตบอลส่วนปัจจุบันเปลี่ยนเป็น G แล้วครับเปลี่ยนเป็น G และเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยก็คนละส่วนนะครับของสมาคมฟุตบอลก็เป็นของสมาคมนะครับเป็นของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บริหารของเขาเองส่วนของกรมพละศึกษาก็เป็นของหน่วยงานราชการใช้งบหลวงครับแล้วก็จะมีเรื่องของการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานระดับที่1ซึ่งมาเปิดในช่วงปี2565นี่เองซึ่งผมก็ได้เข้าไปอบรมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในเรื่องของการเข้าไปอบรมเราก็จะต้องมีชื่ออยู่ในระบบ iPass ของเว็บไซต์ของ
กรมพละศึกษาครับก็จะมีบันทึกการทำงานในระบบออนไลน์ของกรมพละว่าเป็นอบรมโค้ชเสร็จแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนบ้างอบรมพุทธศีลเสร็จแล้วปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนบ้างกี่ชั่วโมงใช้เวลาไปเท่าไหร่ยังไงประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องของการอบรมผู้ตัดสินซึ่งผ่านมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันที่21ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2565นะครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติธัญญะคลอง6ครับก็เป็นศูนย์ฝึกของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับมีอาหารให้มีที่พักให้นอนห้องละ2คนครับตรวจโควิดก่อนที่จะเข้าอบรมครับแล้วก็นอนที่อาคารที่พักนักกีฬาครับเป็นห้องแอร์อย่างดีแล้วก็มีอาหารว่างให้การอบรมก็คล้ายกันอบรมตั้งแต่เช้าแต่ตอนอบรมผู้ตัดสินนี่เช้ามากนะครับตีห้านี้ต้องตื่นแล้วแล้วก็หกโมงนี้ไปวิ่งอยู่ยังมืดๆอยู่เลยครับแล้วก็อบรมไปจนถึงช่วงข้ามครับซึ่งกับคล้ายกับโค้ชทีเลเซ่นนั่นแหละนี่ครับก็เป็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเรื่องราวก็จะมีอยู่นะครับประมาณนี้ซึ่งผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลก็เป็นในส่วนของเขาผู้ตัดสินของกรมพละศึกษาก็เป็นในส่วนของกรมพละศึกษาแล้วก็ของกรมพละศึกษาไปใช้ตอนไหนบ้างก็จะมีการเทสร่างกายนะครับจะมีการไปทำโยโย่เทสที่สนามคลอง6เนี่ยแหละแล้วก็อย่างที่เพิ่งจบไปก็ฟุตบอลกรมพละศึกษาครับก็เทสร่างกายผ่านก็ทำหน้าที่ได้เลยครับที่เพิ่งอบรมจบไปเนี่ยแหละก็ทำหน้าที่ได้เลยก็การแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษาก็จบไปแล้วครับก็เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานเนี่ยครับแล้วก็จะมาบันทึกการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ไว้ในระบบ iPass ของกรมพละศึกษาครับส่วนผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลเขาก็มีของเขาอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของ FA โดยตรงเลยก็จะไปตัดสินตามไทยลีกต่างๆดิวิชั่น1 2 3ที1ที2ที3ประมาณนั้นก็แยกกันที่ออกครับเป็นคนละส่วนกันนะครับเรื่องราวของการอบรมก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนเพจของผู้ตัดสินที่จะประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจจะเข้าอบรมนะครับก่อนอื่นก็ต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิกของ iPace ของกรมพละศึกษาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็พอเขาประกาศรับสมัครก็ต้องมีความไวครับเพราะเปิดมาไม่กี่นาทีก็จะมีคนไปบ่นเสมอครับว่าเต็มแล้วประมาณนี้ไม่ทันเพราะว่าข้อแรกเลยมันฟรีอาหารฟรีที่พักฟรีทุกอย่างฟรีหมดเพราะเป็นงบประมาณของทางราชการนะครับเอาออกมาให้อบรมบุคลากรเพื่อไว้ใช้ในท้องถิ่นหรือใช้กับฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาโดยเฉพาะเลยครับของสมาคมเขาก็ฟรีครับแต่ที่มีข่าวน้องๆที่ทำที3อยู่ก็เล่าให้ฟังว่าสมัครไปไม่ค่อยจะได้แต่เขาก็ต้องพยายามต่อไปนะครับเพราะว่าหลายๆสโมสรยังต้องการโค้ชซึ่งเป็นระดับ C ไลเซนส์ขึ้นไปซึ่งไปอยู่ในสโมสรไม่ต้องการเอาไลเซนส์ของยืมไลเซนส์มาแขวนไว้อะครับส่วนใหญ่เขาจะยืมไลเซนส์เอามาแขวนไว้เขาต้องการมีโค้ชของตัวเองก็ต้องส่งคนของตัวเองไปอบรมซึ่งส่วนมากโค้ชของเขาเองก็จะมีขีดความสามารถในการฝึกนักฟุตบอลของเขาอยู่แล้วครับมันก็จะมีแบ่งเป็นหลายเลเวลอย่าง T ไลเซนส์หรือ G ตัวใหม่ครับหรือ G ไลเซนส์ของสมาคมฟุตบอลก็เทียบเท่ากันนะครับเท่าระดับนี้เท่ากันแต่2ระดับระดับนี้ก็บอกไปแล้วว่าจะสอนได้ประมาณฟุตบอลเยาวชนครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีแต่ถ้าจะมาทำในลีกหลักๆเลยนะส่งอเมเจอร์หรือที3 2 1ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยๆ C ไลเซนส์ครับเรื่องราวมันก็มีอยู่ประมาณนี้ครับก็แยกให้ออกครับมันจะมีหลายส่วนซึ่งไม่เกี่ยวกันก็ปีนี้ผมก็อายุ47ปีนะครับการเข้าไปอบรมทั้ง2หลักสูตรก็เป็นการสร้าง
ศรัทธาให้กับตัวลูกชายของผมเองซึ่งชอบในกีฬาฟุตบอลไม่ได้เป็นนักผมไม่ได้เป็นนักบอลมาก่อนแล้วก็เพิ่งมาเตะฟุตบอลได้ไม่นานนี้การไปอบรมผ่านมาได้ก็ทั้งสองหลักสูตรต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึก5วันเต็มนะครับหลักสูตรละ5วันซึ่งก็ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจพอสมควรในอายุเท่านี้ลูกถามพ่อมีอะไรจะมาสอนผมเขาเห็นแบบนี้เขาก็อุ่นใจได้ครับทั้งในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการแล้วก็กฎกติกามารยาทที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของทัศนคติเชิงบวกนะครับสำหรับนักกีฬาลูกไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ว่าทัศนคติความคิดที่มีต่อกีฬามันต้องมาเป็นที่หนึ่งแล้วก็มีทัศนคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันกับสังคมกีฬามีหลายชนิดทั้งเล่นเป็นทีมหรือเล่นคนเดียวมันก็ต้องมีทัศนคติเชิงบวกไว้ก่อนลูกมาถามผมก็สามารถบอกให้ลูกดูได้เห็นไหมพ่อไปอบรมมาตอนช่วงอายุเท่านี้ก็ยังทำได้เลยเห็นไหมพ่อต้องตื่นเช้านอนดึกขนาดไหนทำได้แบบนี้แบบนี้ก็ไม่มีช่องว่างนะครับเขาก็มองเราว่าเราจริงจังที่จะสอนเขาไม่ได้หมายมั่นปั้นมือว่าจะปั้นให้เขาไปติดทีมชาตินะครับแต่ที่ผมมองครั้งแรกเลยเด็กจะมีอยู่2กลุ่มครับกลุ่มแรกเลยเขาเรียนเก่งมากๆจนได้ทุนเขาเรียกว่าเรียนดีแล้วก็ได้ทุนเรียนฟรีอย่างเลมอนเขาเรียนมาตั้งแต่แรกก็จะเป็นหลักสูตรตั้งแต่อนุบาลเลยนะตั้งแต่ KG จนถึง Year 6ซึ่งเป็นหลักสูตรอินเตอร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านสายใหม่นะครับก็สอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ไม่ได้หวังกับการที่เขาจะได้ทุนจากที่นั่นเพราะที่นั่นเป็นโรงเรียนเอกชนแต่หวังได้เน้นไปทางด้านภาษาเพราะในเรื่องคำนวณเราสอนกันเองได้สมกับระดับชั้นที่เขาเรียนก็คือในเรื่องเรียนชั้นประถมวัยตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงประถม6แล้วเขาก็ได้สังคมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาการทำงานของผมแล้วก็เหมาะกับการฝากไว้กับโรงเรียนที่เรารู้สึกอุ่นใจไม่ได้หวังในเรื่องวิชาการมากพอมาถึงม.1ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับก็มาเรียนโรงเรียนรัฐบาลแล้วเราต้องหวังอะไรต่อรู้ไหมผมพาลูกไปคัดที่ปทุมคงคาซึ่งเป็นทีมดังเป็นทีมที่มีฟุตบอลนักเรียนครบทุกรุ่นแล้วก็การคัดตัวค่อนข้างยากผมหวังว่าจะให้เรียนฟรีครับเรียนฟรีก็จะแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้ด้วยแล้วก็ตัวเขาเองก็จะมีความภูมิใจในตัวเองไม่ได้หวังว่าจะให้ไปเล่นไทยลีกหรือว่าจะไปติดทีมชาติแต่อย่างใดครับเพราะว่าโรงเรียนเขาบอกไว้เลยครับใครที่มีรายชื่อเล่นฟุตบอลให้กรมพละศึกษาได้คือเรียนฟรีครับต้องมีรายชื่อนะรู้สึกจะ23คนต่อรุ่นหรือไงเนี่ยแหละประมาณนั้นแต่เมื่อลูกมาเรียนในโรงเรียนซึ่งยังไม่ได้มีทีมฟุตบอลซึ่งไปเล่นแล้วก็มีให้เรียนฟรีได้อย่างตอนนี้เลมอนเรียน MEP นะครับห้อง11จะเป็น Gifted ห้อง12จะเป็น MEP ถ้ามันมีทุนพวกนักกีฬาแล้วให้ไปเรียนฟรีได้ก็จะยิ่งเป็นผลพลอยได้ครับก็จะไม่ต้องเสียค่าเทอมเรื่องของผมมีอยู่เท่านี้และอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องในการมีโปรไฟล์เวลาไปสอบเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนในระดับแนวหน้าถ้าเป็นนักกีฬาก็จะมีการทดสอบความสามารถด้านกีฬาหรืออีกประเภทนึงก็คือเรียนเก่งมากซึ่งตอนนี้เองก็มีการปลุกปั้นเลมอนในระดับหนึ่งซึ่งเขาจะมีความสามารถในด้านภาษาอยู่ในระดับซึ่งแม้มาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลแล้วเขาก็อยู่ในระดับต้นๆ นะครับที่วางใจได้ว่าเขาสามารถจะแข่งกับคนอื่นได้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งครับนี่คือเป้าประสงค์ของผมก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกครับรู้สึกไปอบรมโค้ชมานี่โค้ชฟุตบอลมาก็สอนเขาเนี่ยแหละคนเดียวซึ่งเป็นการสอนที่ให้ปลูกฝังทางด้านทัศนคติและ
ระเบียบวินัยครับความสม่ำเสมอต้องมีแล้วผลมันก็จะออกมาดีเองครับส่วนในเรื่องได้ให้มาหากินจากการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันเป็นเรื่องของหนึ่งในล้านที่จะเป็นเหมือนนักฟุตบอลชื่อดังๆของประเทศเรานะครับก็เรื่องราวก็จะมีอยู่ประมาณนี้เริ่มยาวแล้ว15นาทีแล้วคัดไปแค่ทีเดียวเองก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบายโชคดีครับใครสนใจก็ไปดูที่เพจของสมาของกรมพละศึกษาครับโค้ช DPE มีทุกประเภทกีฬาเลยครับปิงปองแบดมินตันว่ายน้ำฮอกกี้รักบี้มีหมดครับเพราะเป็นกรมพละศึกษาครับไม่ใช่สมาคมฟุตบอลแล้วก็ในส่วนของกรรมการผู้ตัดสินน้องๆที่อายุไม่เกิน35ปีนะครับแล้วอยากไปเป็นผู้ตัดสินควรจะมาอบรมแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินของกรมพละศึกษาไปก่อนครับเวลาที่ไปคัดเลือกเป็นผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีโปรไฟล์แล้วทำหน้าที่จากฟุตบอลกรมพละแล้วจะได้ง่ายขึ้นครับก็อยู่ที่เพจของreferee course ครับของกรมพละสะกดเป็นภาษาอังกฤษเลยครับเดี๋ยวเจอนะครับบ๊ายบายฝากเอาไว้เป็นประสบการณ์